บริหารมาจากปีอะไรพี่น้องวะบ่มีผลงานยังแม้แต่หวยที่ว่า80บาทสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่80บาทเนี่ยก็ยังขายบ่ได้แค่80บาทซุมื้อนี้ยังต้องซื้อ100แล้วก็ทำท่าบ่เห็นไปเป็นยังทักษิณคือปราบปรามยาเสพติดได้ดีแม้ว่าสิบ่เบิดก็ตามแม้ว่าสิมีข้อตำหนิต่างๆก็ตามแต่ว่ามันดีกว่าซุมื้อนี้นะผู้ค้าผู้ขายก็บ่ได้ปล่อยให้ข้าราชการหรือว่าคนมีสีขายได้ปานนี้เออมันมีอยู่คนขายนะแต่มันบ่หลายปานนี้โมเมนต์แต่ยาเสพติดการพนันหวยใต้ดินหมู่นี้นะมันต้องทรงซวยเขาทั้งนั้นน่ะไปถามมึงโลดมีเจ้ามือหวยใต้ดินคนใดบ่ทรงซวยมีเจ้ามือการพนันตัวใดบ่ทรงซวยบ่อนที่มันเปิดได้เนี่ยเป็นหยังมันอยู่ได้เพราะมันทรงซวยเฮ้ยเว้ามากก็เหนื่อยเนาะพี่น้องเนาะครับสําหรับบ้านเมืองเฮาเนี่ยนะมันมีผู้มีอิทธิพลมันมีนายใหญ่ข้าล่ะลูกน้องมันก็เลยบ่ย่านลูกน้องมันก็เลยข้านําสบายดีพี่น้องปองไปวันนี้ก็เฮ็ดให้สวนคือเก่าแล้วพี่น้องเห็นหลายคนว่าผมจมหลายคือเก่งแท้คือได้แต่วิจารณ์คนอื่นแท้ฮะเก่งปานนั้นคือบ่ไปปราบปรามเองยาเสพติดว่าซั่นเนาะบางคนถามผมนะคือบ่ไปปราบปรามคือบ่เป็นนายกเองโลดว่าซั่นเอ้าพี่น้องเว้าปานนั้นนั่นเว้าปานมันง่ายแท้การเป็นนายกเนี่ยมันก็บ่ได้เป็นง่ายๆนะอยากเป็นนายกมันคิดว่าอยากเป็นล่ะสิได้เป็นเลยมันก็บ่ได้เป็นนะพี่น้องแล้วการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเฮาก็บ่ได้มีอํานาจบ่ได้มีกําลังที่สิไปสามารถเฮ็ดได้เนาะเพราะว่าเฮาเป็นประชาชนคนธรรมดาแต่ที่เฮาวิจารณ์คือว่าเฮาอยากให้ภาครัฐจริงจังกับการปราบปรามยาเสพติดบ่อยากให้ปล่อยปลาละเลยปานนั้นปล่อยปลาละเลยจังได๋บ่ติปล่อยให้เจ้าหน้าที่เจ้าของนั่นน่ะไปฆ่าไปขายยาเสพติดได้มันจังระบาดละปาปามบ่เบิดบ่สิ้นจักเทื่อนั่นน่ะคือประชาชนทั่วไปเขาก็บ่ได้อยากให้รัฐปาปามจนเบิดสิ้นดอกมันเฮ็ดบ่ได้ดอกปาปามเบิดสิ้นนั่นน่ะแต่อย่าให้มันเกินขนาดนี้อย่าปล่อยปลาละเลยขนาดนี้ฆ่ากันคักกันแน่น่ะบ่ย่านกฎหมายบ่ย่านกฎหมายจังได๋คนถือกฎหมายเป็นคนฆ่าเนาะพี่น้องเนาะที่จับได้คือตัวเล็กตัวน้อยก็เป็นคนของเขานั่นล่ะเป็นคนส่งยาให้เขาบางคนเป็นคนส่งยาก็จนได้เป็นรัฐมนตรีก็มีได้พี่น้องเป็นพ่อค้าแป้งก็มีนะถึงสันติบ้านเมืองเฮาบางคนก็ถามโอ้คือเก่งกักแท้คือวิจารณ์ดีแท้คือบ่เป็นเองนายกนะคือถ้าผมเป็นเองได้นะพี่น้องนะถ้าผมเป็นเองได้นะผมสิเฮ็ดบ่ถามว่าผมสิปราบปรามยาเสพติดบ่ผมเฮ็ดแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตอันผมสิปลูกไผ่เนาะผมอนุญาตใส่บุยจักหน่อยก่อนเอาขี้งัวไปใส่นี่ก่อนขออนุญาตผมสิปลูกต้นไผ่บงไว้กินเนาะไว้ใกล้ๆบ้านเพราะหดน้ําง่ายๆปลูกไผ่ไว้ก่อนเอาขี้งัวนี่ผสมใส่แป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อขอเวลาจักหนึ่งแล้วจังสิมาเว้าต่อแล้วสิไปเอาไผ่บงมาปลูกกันอันนี้เป็นไผ่บงหวานนะพี่น้องเนาะเป็นไผ่หน่อยปลูกไว้กินหน่อเพราะว่าปลูกไกลๆบ้านมันสิได้หดน้ําได้แล้วมันก็สิออกหน่อทั้งปีนะพอได้กินอยู่ใกล้ๆนี่นะปลูกแบบปลอดสารบ่ใส่หยังทั้งสิ้นถ้าผมดูหน่อยก่อนเดี๋ยวสิมาบอกให้สู้พี่สู้น้องฟังขุดหลุมเล็กๆแล้วก็ใส่ขี้งัวขี้ควายลงไปจักหน่อยมันเป็นหลุมเนาะเอาลงเลยถมมั
ันนี้ก็หดน้ำอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยหดน้ำอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เกิดนอพี่น้องเดี๋ยวมันก็เกิดนอให้เฮาได้กินนี่ล่ะที่ผมออกมาเว้านี่บ่ได้เป็นหยังเลยพี่น้องมันเหลือใจไหมบ่แม่นว่ามันสิเกิดอยู่แค่หนองบัวดอกมันเกิดอยู่ทุกหม่องมันเกิดมาโดนแล้วแต่เฮาบ่เว้าถึงแม่เหตุการณ์หนองบัวนี่มันเป็นเหตุการณ์ใหญ่เนาะมีคนตายหลายและเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดมันฆ่าแบบเลือดเย็นฆ่าเด็กน้อยแบบไร้ความปราณีเลยนะฟันใส่มีดฟันมึงพี่น้องติล่ะมันใส่มีดฟันหัวนะฟันหัวฟันคอพี่น้องว่าจิตใจมันโหดร้ายขนาดใดเด็กน้อยบ่ฮู้อีโหน่อีเหน่นํานะแต่มันสามารถเฮ็ดได้นี่ล่ะด้วยพิษภัยของยาเสพติดนี่ล่ะมันเฮ็ดให้จิตใจคนมันโหดมันเหี้ยมผิดมนุษย์มาหน้าบ่เป็นผู้เป็นคนแม่นพี่น้องมันบ่เป็นผู้เป็นคนล่ะผมวิจารณ์แน่ก็ว่าผมแซะรัฐบาลบางคนก็ว่าสิให้นายกเฮ็ดสําเร็จได้ทุกเรื่องได้จังได๋มันมีหน้าที่หลายคันเก่งปานนั้นคันมีความสามารถปานนั้นคือบ่เป็นไปเป็นแทนเขาห่วยถ้าเป็นแทนมันได้นี่ผมไปเป็นแทนมันละได้พี่น้องแต่ว่ามันบ่ได้สามารถเป็นกันง่ายๆนะคนที่เป็นนายกคือคนอาสาเนาะพี่น้องเนาะคนที่อาสาเข้าไปเพื่อสิไปแก้ปัญหาบ้านเมืองแม่พี่น้องเมื่อมาอยู่ซื่อๆก็สิอยากไปเป็นนายกเด้พี่น้องโดยว่าบ่ได้คํานึงถึงความคาดหวังของประชาชนประชาชนเขาคาดหวังว่าคนสิเป็นนายกนี่คือคนเขาไปแก้ปัญหาให้พวกเขาแม่แก้ปัญหาปากท้องแก้ปัญหาสังคมบริหารบ้านเมืองให้มันเจริญอันใดบ่ดีเขาไปแก้ไขนะนําพาบ้านเมืองให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอันนี้คือความคาดหวังของประชาชนคนที่เขาไปเป็นนายกนะคันเจ้าบ่สามารถเฮ็ดได้แบบนี้นะจังคันเจ้าเข้าไปแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ให้มันเป็นไปตามแบบเก่าๆมันน่ะนะเจ้าอย่าเข้าไปท้อนะแต่เจ้าบ่มีความสามารถคือเจ้าก็ลาออกให้คนที่เขามีความพร้อมให้คนที่เขามีความสามารถนะได้เข้าไปบริหารบ้านเมืองนะผลงานนี่มันมีเห็นอยู่นะพี่น้องเนาะบ่แม่นว่าเฮาสิด่าแบบเสียหายบริหารมาจักปีแล้วพี่น้องว่าบ่มีผลงานหยังแม้แต่หวยที่ว่า80บาทสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ก็ยังปราบปรามบ่ได้พี่น้องว่า80บาทนี่ก็ยังขายบ่ได้แค่80บาทซุมื้อนี้ยังต้องซื้อ100แล้วก็ทําท่าบ่เห็นไปถามแม่ค้าบอกว่าขายจักบาทเขาก็บอกว่า80บาทบ่มีผู้ใดบอกว่าขาย100ดอกบางคนบอกว่าขาย80บาทแต่มีค่าดําเนินการค่านั้นค่านี้อีก20บาทนะก็คือเป็นสีถนนชัยเป็นสั่นน่ะเลี่ยงกันเลี่ยงกันไปนะแล้วก็เจ้าของก็แก้บ่ได้แก้ปัญหาหวยปัญหาสลากกินแบ่งนี่ยังแก้บ่ได้พี่น้องปัญหายาเสพติดโอ้ยอย่างที่เฮาเห็นนั่นน่ะมันเกินมันกาดอีหลีบ่ให้เว้าได้จังได๋เนาะคือคนผู้หลักผู้ใหญ่บ่ได้เบิ่งบอกว่าบ้านเมืองมันเลวร้ายซําใดนะปัญหานี่มันเฮ็ดก่อให้เกิดปัญหาสังคมอีกหลายอย่างเนาะคั่นเว้าก็ว่านะเนาะคั่นออกมาเว้าประชาชนมาเว้าก็ว่าเป็นผุนเป็นพวกทาสทักษิณเป็นระบอบทักษิณเอ้าทักษิณเขาเฮ็ดได้แม่เป็นหยังทักษิณคือปราบปรามยาเสพติดได้ดีแม้ว่าสิบ่เบิดก็ตามแม้ว่าสิมีข้อตำหนิต่างๆก็ตามแต่ว่ามันดีกว่าซุมื้อนี้นะผู้ค้าผู้ขายก็บ่ได้ปล่อยให้ข้าราชการหรือว่าคนมีสีขายได้ปานนี้มันมีอยู่คนขายนะแต่มันบ่หลายปานนี้ปราบปรามกับปราบปรามอย่างจริงจังโอเคล่ะบางคนมาว่านโยบายทักษิณเนี่ยมีการขาตัดตอนขาตัดตอนหมายความว่าหยังพี่น้องตำรวจเขาต้องการสืบสาวไปถึงตัวใหญ่ตัววงการใหญ่ไปแม่นบ่จับได้ตัวน้อยไอ้พวกตัวใหญ่ก็ไปฆ่าพวกตัวน้อยเพื่อตัดตอนบ่ให้มันสาวไปถึงเจ้าของได้โอเคล่ะมีจำนวนหนึ่งที่ถูกเจ้าหน้าที่ฆ่าหรือวิสามันไปแต่ผมว่ามันก็ดี
บ่แม่นว่าสิไปละเมิดสิทธิมนุษยชนดอกพี่น้องแต่ว่ามันก็เฮ็ดให้สังคมดีขึ้นแม่มันเฮ็ดให้ปัญหายาเสพติดถูกแก้ไขมันเฮ็ดให้คนย่านเนี่ยบ่กล้าเข้าไปค้าไปขายบ่กล้าเข้าไปยุ่งแม่ฮะแล้วข้าราชการก็หน่อยนักหน่อยนะที่เขาไปค้าไปขายเนี่ยพอถูกจับมากก็ถูกไล่ออกราชการแต่ซุมื้อนี่ยังพี่น้องไปเบิ่งเนี่ยคนค้าคนขายมีแต่คนมีสีประชาชนคนธรรมดาเฮ็ดบ่ได้ดอกพี่น้องบางคนบอกว่ายาบ้าบ่ได้ผลิตในประเทศไทยผลิตอยู่ประเทศเพื่อนบ้านสิผลิตอยู่ไสก็ตามพี่น้องแต่ว่าเจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจังน่ะมันบ่สามารถเล็ดรอดเข้ามาในบ้านเมืองเฮาได้ดอกคือเล็ดรอดได้ก็เล็ดรอดได้บ่หลายถ้าเจ้าหน้าที่บ่ฮู้บ่เห็นนะคนที่เอามาขายนี่ก็บ่แม่นไผนี่พี่น้องฮู้กันอยู่น่ะเอามาขายได้จังใดแล้วมาจากไสจับได้แล้วเอาไปเผาบ่ประชาชนเขาตั้งคำถามนะว่าจับได้แล้วเนี่ยเมื่อลักเอามาขายบ่ลักเอามาจักเอายาหยังไปใส่แทนเป็นของกลางแล้วก็ลักมาขายบ่อันนี้เขาตั้งข้อสงสัยนะเพราะว่ามันเกลื่อนอีหลีมันหลายอีหลีแม่ทุกตำบะทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกตอกทุกซอกทุกซอยมียาเสพติดมีคนขายมีคนเสพพี่น้องสิให้ประชาชนเขาคิดจังได๋เฮ้ยเว้ามากก็เหนื่อยเนาะพี่น้องเนาะครับสำหรับบ้านเมืองเฮาเนี่ยนะมันมีผู้มีอิทธิพลมันมีนายใหญ่ข้าล่ะลูกน้องมันก็เลยบ่ย่านลูกน้องมันก็เลยข้านําอย่างที่พี่ๆน้องๆฮู้นั่นล่ะคนหลักคนใหญ่คนมีอํานาจมันข้าอยู่นั่นน่ะมันก็บ่มีผู้ใดที่สิเป็นหัวนําในการปราบปรามลูกน้องก็ข้านําเลยเกิดเป็นวงจรการค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ผู้ใดอยากล่ำอยากรวยก็เขาไปค้าไปขายเห็นบ่พอมีพอมีปัญหาเรื่องที่น้องบัวลำพูนายกสั่งให้มีการปราบปรามยาเสพติดเบิ่งเรื่องปืนเรื่องหยังคือวัวหายแล้วก็ล้อมคอกแล้วก็มีคำสั่งลงมาซื่อๆแม่พี่น้องมีคำสั่งให้พ่อออกเป็นข่าวซื่อๆว่าสิปราบปรามยาเสพติดน่ะมีแต่คำเว้าแม่แต่บ่ได้เฮ็ดจริงนะถ้าเบิ่งพี่น้องว่าเขาสิเฮ็ดจริงบ่ผมว่ามันคือเก่าเจ้าหน้าที่ก็ฆ่าไปคือเก่าปราบปรามกับปราบปรามไล่เล็กไล่น้อยจับคนเล็กคนน้อยเขาคุกแล้วก็เอามาปล่อยแล้วก็จับเล่นๆหัวๆไปซั่นน่ะโอ้ยล่ะเฮาที่เฮามีลูกมีเต้านะเอาเป็นว่าเฮามีลูกมีเต้าเฮาต้องระวังลูกเฮาเองแล้วนี่ประชาชนนี่ต้องถือปืนไว้มีปืนไว้ในบ้านเองเนี่ยผมว่าเนาะพี่น้องเนาะต้องมีปืนต้องป้องกันตัวเองเลยคือถ้ามีโจรเข้ามานี่พวกติดยาบงยาบ้านี่เฮาต้องป้องกันเฮาน่ะนะเฮาต้องมีปืนมีอาวุธไว้เพื่อป้องกันครอบครัวเฮาเพื่อป้องกันลูกหลานเฮาน่ะนะมันบ่ปลอดภัยถึงระดับนั้นขี้ขโมยก็หลายลักเล็กขโมยน้อยก็หลายพี่น้องว่าเฮาสิอยู่กันแบบนี้บ่นี่แหละผมก็จมให้พี่น้องฟังล่ะจมหลายเขาก็ว่าเก่งโผดเก่งเหลือคือบ่ไปปราบไปปรามบ่ไปเฮ็ดเองห่วยขั้นเป็นได้นี่ขั้นผมมีอำนาจนะแล้วบ่ฮู้ว่าผมมีอำนาจเป็นนายกแล้วผมสิมีอำนาจเพียงนั้นบ่เพราะเมืองไทยนี่มันมีอำนาจเมิดหลายแม่พี่น้องอำนาจซ่อนอำนาจอำนาจมืดอำนาจมืดที่แนมบ่เห็นนี่ล่ะเมืองไทยเฮาจึงอยู่จังซี่น่ะอนาคตลูกหลานเฮาจักสิเป็นแนวใดจักสิฝากฝังไว้กับไผน่ะผมว่าคนรุ่นใหม่ล่ะผมว่าสิฝากฝังไว้กับคนรุ่นใหม่ต้องออกมาเว้าหลายๆออกมาด่าหลายๆน่ะผมว่ารัฐบาลนี่มันขับเคลื่อนด้วยการด่าด่าแล้วมันจังเฮ็ดแต่มันเฮ็ดเท่าใดบ่ฮู้น่ะพี่น้องพ่อเขาด่าแล้วก็จังไปเฮ็ดนะเขาบ่ด่าก็บ่เฮ็ดเฮ็ดความหมายผมนี่คือเฮ็ดคือเว้าซื่อๆว่าเฮ็ดแม่แต่ว่าเฮ็ดจริงเฮ็ดจังบ่บ่ฮู้คือกันนั่นล่ะพี่น้องเอ้ยผมก็ได้แต่จมนั่นล่ะเนาะบางคนก็ว่าผมจมหลาย
ว่าเฮาเฮ็ดหยังบ่ได้แม่พี่น้องคือบางคนถามผมว่าเอ้าถ้าฮู้ขนาดนั้นนะบางคนบอกว่าถ้าฮู้ขนาดนั้นคือบ่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคือบ่ไปแจ้งหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดมันแจ้งบ่ได้พี่น้องมันแจ้งก็มีอันตรายต่อตัวเฮาคนหน่วยงานรัฐมีแต่คนค้าคนขายนะเขาสิเอาผิดเฮาพี่เขาสิเล่นงานเฮาพี่เขาว่าเฮาเป็นคนแจ้งแล้วเฮาสิเฮ็ดหยังได้ผู้ใดสิกล้าเป็นพลเมืองดีผู้ใดสิกล้าเป็นคนดีนะพี่น้องก็ทําเป็นบ่เห็นบ่ฮู้ไปทั้งที่เฮาฮู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นจังได๋นะบ่แม่นแต่ยาเสพติดการพนันหวยใต้ดินหมู่นี้นะมันต้องส่งซวยเขาทั้งนั้นน่ะไปถามเมืองโลดมีเจ้ามือหวยใต้ดินคนใดบ่ส่งซวยมีเจ้ามือการพนันตัวใดบ่ส่งซวยบ่อนที่มันเปิดได้เนี่ยเป็นหยังมันอยู่ได้เพราะมันส่งซวยหวยใต้ดินที่มันอยู่ได้เพราะมันส่งซวยมันมีเจ้ามือประเทศนี่มันมีแต่ธุรกิจสีดำมีนี่พี่น้องแล้วคนนั้นบางคนน่ะมันหูหนวกตาบอดนะมันละว่าเฮาเว้าหลายฮู้แล้วก็บ่เฮ็ดบ่แจ้งมันแจ้งบ่ได้พี่น้องเอ้ยมันจุกอยู่ในอกนี่นะมันเฮ็ดหยังเขาบ่ได้ก็มีคนคือนายกทักษิณออกมานี่ประกาศปามเปล่าๆเลยว่าสิปราบปรามยาเสพติดเฮ็ดสงครามกับยาเสพติดอย่างที่เพิ่นเคยเฮ็ดนี่โอ้ได้ใจประชาชนพี่น้องแล้วสิมีคนดีคนที่พร้อมเป็นคนดีออกมาให้บ่อแสจำนวนหลายเลยถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าข้างเฮาถ้าหน่วยงานราชการเนี่ยสามารถปกป้องเฮาได้เนี่ยนะเขาพร้อมเลยสิให้ข้อมูลละบ้านเมืองเฮาสิดีขึ้นกว่านี้หลาย